ช่วงนี้นะครับแน่นอนทุกคนคงจะได้รับอะไรที่มันเหมือนกันนะครับก็คือลิงก์ประหลาดนะครับที่ส่งมาใน SMS ของคุณนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีเข้ามาในอีเมลหรือว่าอาจจะโดนเข้ามาใน Messenger ของ Facebook ใน LINE ใน Telegram WhatsApp อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าไอ้การคลิกลิงก์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ระบาดมากนะครับพอกดเข้าไปแล้วไงฮะคุณก็อาจจะโดนหลอกวิธีง่ายๆให้แบบไปทำตามอะไรเขาแล้วก็โอนเงินไปให้เขาด้วยตัวคุณเองนะครับหรือไม่บางทีคุณอาจจะซวยเจอฝั่งนู้นกดเข้าไปกลายเป็นว่ากด approve ให้เขามารีโมทโอนเงินออกไปมาขโมยพาสเวิร์ดอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้พวกนี้เราก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไปหลงเชื่อเขาเองแต่มันก็จะมีลิงก์บางประเภทนะครับที่ว่าเราไม่ต้องหลงเชื่อก็ซวยได้ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังซึ่งไอ้ลิงก์ประเภทนี้ครับมันกำลังระบาดอยู่บน YouTube นะครับกับพวกวิดีโอที่เกี่ยวกับเกมมิ่งทั้งหลายนะครับไอ้เกมมิ่งแบบไหนวิดีโอทูทอเรียลการโกงเกมนะครับแต่ว่าก่อนจะด่ากันนะครับผมขอเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็ความคิดเห็นของผมกับการโกงเกมก่อนละกันนะครับจริงๆอยู่นะครับผมว่าไอ้การเล่นเกมเนี่ยเป็นการเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายเพื่อความสนุกสนานนะครับและความสนุกสนานของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาก็แบบโอเคต้องการความท้าทายก็เลยจะเล่นเกมแบบอย่างที่ผู้ผลิตเกมผู้ออกแบบเกมควรจะเป็นนะครับอันนี้คือความสนุกของเขาแต่ขณะที่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการแบบเป็นก็อดโหมดต้องการแบบอะไรที่มันแบบล้ำต้องการจะโกงเพราะว่าโกงแล้วมันมีความสนุกมากกว่าครับอันนี้เราก็ไม่ตัดสินกันนะครับตราบใดที่การโกงเนี่ยมันไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับคุณจะโกงเกมออฟไลน์ซิงเกิลเพลเยอร์จะเล่นยังไงก็เรื่องของคุณนะครับอันนี้ทำไปเลยตามสบายแต่ว่าใครที่โกงเกมออนไลน์เอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยผมขอให้ตกนรกอเวจีปล่อยเปรตกันไปแล้วกันแต่ถ้าคุณไม่คิดจะโกงเกมเลยแล้วคุณไม่ต้องการจะดูทิวทอเรียลการโกงเกมทั้งหลายเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องมากลัวพวกนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเล่นเกมปกติมันก็ไม่ได้มีลิงก์ให้คุณคลิกอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคุณดูแคสเกมดูสตรีมดูอะไรอย่างเงี้ยคือคุณดูแล้วก็จบไงแต่ว่าไอ้พวกการโกงเกมทิวทอเรียลทั้งหลายเนี่ยมันมักจะมากับลิงก์ด้านล่างนะครับไปโหลดเทรนเนอร์ไปโหลดชีทเอนจินไปโหลดอะไรต่างๆนานานะครับตรงนี้แหละฮะมันถึงเป็นจุดที่เขาเอาวิดีโอประเภทนี้มาฝากลิงก์ได้ไงฮะรายงานล่าสุดจาก Kaspersky นะครับก็เป็นบริษัทที่ไอ้แอนตี้ไวรัสหรือว่าไอ้บริษัทที่แอนตี้มัลแวร์ที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเขาออกมาพูดถึงมัลแวร์ตัวใหม่นะครับที่จะมากับแคมเปญเจาะกลุ่มเกมเมอร์ที่จะโกงบน YouTube โดยที่มัลแวร์ตัวดังกล่าวเนี่ยสามารถขโมยข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีการใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อหลอกลวงหาเหยื่อต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับไอ้โทรจันตัวนี้ครับทางบริษัทเนี่ยเขาเจอมาตั้งแต่ช่วงปี2020แล้วนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยจะมีบันเดิลสอดแทรกเข้ามามากมายไอ้โปรแกรมบันเดิลเหล่านี้ครับแฮกเกอร์จะใช้มันกระจายสแปมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลแล้วก็ Third Party Loader นะครับเมื่อโปรแกรมเหล่านี้ถูกเรียกใช้งานนะครับตัวเพย์โหลดที่อยู่ในนาม Red Line นะครับอันนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมานะครับถ้าคุณอยู่ในวงการ Security กันบ้างนะครับไอตัว Red Line เนี่ยจะสามารถขโมยข้อมูลผู้ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ค่ายดังทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Chrome Firefox หรือว่าเบราว์เซอร์พื้นฐาน Chromium ทั้งหลายนะครับอะไรที่มันเป็นพื้นฐาน Chromium ก็ไม่รอดเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลที่ขโมยไปมีอะไรบ้างนะครับก็ไอข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้รหัสผ่านAutofill รายละเอียดการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตไอตัวคุกกี้ทั้งหลายหรือว่าปลั๊กอินที่คุณติดตั้งไว้นะครับจะเป็น MetaMask จะเป็น Crypto Wallet อะไรเนี่ยครับคุณก็อาจจะโดนซอฟต์แวร์แชทเป็นปลั๊กอินคุณก็อาจจะเข้าไปถูกอ่านแชทได้นะครับ FTP SSH VPN Client ต่างๆก็ไม่รอดเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นตัวเบราว์เซอร์เนี่ยยังสามารถสั่งเปิดลิงก์ในเบราว์เซอร์เพิ่มเติมเพื่อจะหาเพื่อนมาโหลดโปรแกรมอื่นๆเข้ามาได้อีกด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าคือพอมันเข้ามาเนี่ยมันไปเจือปนไป infect เบราว์เซอร์ของคุณนะครับแล้วมันก็จะ take over ไปเลยนะครับเขาจะเปิดแท็บเพื่อโหลด malware เพิ่มเติมพาเพื่อนๆ เข้าบ้านมาก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ในเมื่อตัว malware สามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็แปลว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถกระจายได้ต่ออย่างไม่รู้จบนะครับเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามันรู้ชื่อผู้ใช้รู้รหัสผ่านของคุณแล้วไงครับคุณเซฟไว้ในเบราว์เซอร์เนี่ยมันมาเอารหัสผ่านเอาชื่อของคุณไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วไงต่อเขาก็เอายูสเซอร์เนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยไปล็อกอินแล้วก็ไปส่ง forward link ส่งนู่นส่งนี่ไปให้เพื่อนๆใน friend list ของคุณต่อไปนะครับหรือถ้าคุณมี YouTube channel เนี่ยก็มีรายงานมานะครับว่าไอผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขาก็จะล็อกอินด้วย username password ของคุณเข้าไปใน YouTube channel ของคุณแล้วก็จะไปอัปโหลดคลิปเข้า YouTube channel ของคุณพร้อมกับวางลิงก์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับบางทีที่เราเห็นไอ้พวก YouTube channel ที่เป็นแบบสอนการโกงเกมจากคนที่
ไม่ได้ดูเป็นแกน Channel Gaming อ่ะมาได้ยังไงแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นอะไรมั่วๆเข้ามาก็เป็นไอ้พวกนี้แหละครับเขาอาจจะโดนแฮ็กแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครกดไปดูไอ้วิดีโอเหล่านั้นกดผ่านลิงก์เข้าไปก็อาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปได้นะครับและไอ้วิดีโอของเกมการโกงเกมที่เข้ามาเนี่ยฮะหลักๆแล้วนะครับมันก็มีอยู่หลายเกมนะครับแต่ว่าที่เด่นๆสุดที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับก็จะเป็น Final Fantasy ภาคล่าสุดนะครับเกม Forza นะครับ Lego Star Wars นะครับ Rust Spider-Man Stray VR Chat DayZ F1 2022Farming Simulator เป็นหลักนะครับไม่ได้บอกมีแค่นี้นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมีหลายเกมแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยจะเป็นหลักๆ ก็ไม่แปลกนะครับเพราะเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอยู่ณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว YouTube ทำยังไงนะครับ YouTube ก็ได้ตอบโต้ด้วยการลบ Channel ที่ถูกแฮกออกไปนะครับแล้วก็ลบออกไปได้เยอะแล้วแหละแต่ประเด็นมีอยู่ที่ว่าคือต่อให้ลบไปมันก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้เองก็ยังคงต้องระวังตัวเองอยู่นะครับไม่ไปกดลิงก์อะไรที่ดูไม่น่าเชื่อถือนะครับโดยเฉพาะไอ้ลิงก์เกี่ยวกับการโกงเกมทั้งหลายไอ้การแครกโปรแกรมอยากจะใช้โปรแกรมอะไรฟรีพวกนี้ครับคุณคิดว่าเขาจะให้คุณโหลดฟรีเหรอก็แน่นอนนะครับว่าโอเคถ้าโชคดีที่สุดคุณก็อาจจะเห็นแอดแวร์แค่นั้นนะครับอาจจะได้โฆษณาอาจจะได้สแปมเข้ามาเล็กน้อยแต่ถ้าคุณโชคร้ายคุณก็จะเจอไอ้แบบที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวเพย์โหลดเนี่ยมันยังมีความสามารถในการขุดคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับเขาก็จะฝังคริปโตมายนิ่งซอฟต์แวร์เข้ามานะครับประมาณว่าถ้าคุณโหลดเข้ามาในเครื่องนะครับพลังการรวมหัวของคอมคุณนะครับทั้งตัว CPU ทั้งตัวการ์ดจอนะครับก็อาจจะถูกเกณฑ์ไปขุดคริปโตเคอเรนซีให้พวกนี้ได้นะครับประมาณว่า UAD ทำไม CPU กูโหลด100ทำไมการ์ดจอกูมันโหลด100ทำไมคอมมันร้อนอย่างทั้งที่มันวันไม่ได้ทำอะไรแค่เปิดหน้าเว็บเล่นเน็ตทั่วไปเฉยคือไอ้ตรงเนี้ยคอมคุณเนี่ยอาจจะกำลังหาเงินให้คนอื่นอยู่ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตั้งแต่มี Ethereum Merge เข้ามานะครับหมายความว่า Proof of Work เนี่ยมันไม่ได้ใช้ต่อไปการขุดคริปโตเคอเรนซีกับการ์ดจออะไรก็เลยไม่ได้เป็นอะไรที่ทำกำไรได้ดีนะครับแฮกเกอร์เขาก็เลยคิดว่าคงจะข้ามตรงนี้ไปก่อนจะดีกว่าคุณก็อาจจะไม่ต้องกลัวเรื่องประเด็นตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนใครอยากรู้ตัวเองโดนแล้วหรือยังเนี่ยครับกูติดยังวะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วต้องถ้าโดนแล้วต้องกำจัดยังไงนะครับก็บอกคร่าวๆนะครับว่า Red Line Trojan ตัวที่เราพูดถึงเนี่ยฮะมันจะใช้ชื่อประมาณนี้นะครับ makise.kurisu.exe นะครับ cool.exe autorun.exe แล้วก็ download.exe นะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันจะมีการ copy ตัวเองไปยังโฟลเดอร์ app data microsoft windows start menu program startup นะครับก็คือไอ้โฟลเดอร์ startup ทั้งหลายนะครับพูดง่ายๆว่าเขาทำไปเพื่อเวลาคุณเปิดคอมขึ้นมาใหม่นะครับมันจะได้ติดขึ้นมาทุกครั้งที่คุณเปิดคอมไงฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเข้าไปในการตั้งค่าไปเจอโปรแกรมสตาร์ทอัพอะไรแปลกๆเนี่ยคุณก็ระแวงไว้ก่อนได้เลยอ่ะ